สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าได้แดงผูกรักบ้านอามากามิเรื่องราวของนักเรียนม.ปลายและมิโกะสุดน่ารักในศาลเจ้าอามากามิที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยีเพียนแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนเบื่อกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไรมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14 บาทเดือนละ59 บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกต่างหากการันตีด้วยฐานลูกค้า 16,000 คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยและที่สำคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบวกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดัก PM ได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะตอนที่4เปิดมาในตอนนี้อูริวเนี่ยก็ได้เดินตรงไปที่ห้องยาเอะจังนะคะซึ่งเขาก็ได้ถามยาเอะจังว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้ไปเดทกันที่ศาลเจ้าหรือเปล่าซึ่งยาเอะเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่จ้ะสนุกมากเลยนะในขณะที่จะถามอะไรต่อนะคะในตอนนั้นน้องยูนาจังเนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกว่าได้กลิ่นคนโสมมแถวนี้น่ะชอบมาเปิดห้องสาวๆจริงนะนายเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็ยังไม่ทันพูดอะไรเลยน้องยูนาจังเนี่ยก็ได้ใช้อูริวไปซื้อขนมหวานเพื่อมาต้อนรับแขกนะคะซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้ถามว่าที่ศาลเจ้าเราเนี่ยจะมีแขกงั้นหรอซึ่งน้องยูนะก็ได้บอกว่าแขกคนสำคัญเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดไปร้านขนมหวานในขณะที่อูริวเนี่ยรอให้พนักงานเนี่ยห่อขนมกลับบ้านให้นะคะในตอนนั้นเองลูกค้าเนี่ยก็พากันพูดถึงเทศกาลงานประจำปีของศาลเจ้าอามากามิด้วยดูเหมือนว่าเทศกาลเนี่ยจะไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่แล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านอามากามินะคะในที่สุดแขกคนสำคัญที่น้องยูนะจังบอกก็ไม่ได้มาถึงบ้านอามากามิแล้วนะคะและเขาก็คือผู้สนับสนุนศาลเจ้าอามากามินั่นเองซึ่งคุณตาเนี่ยก็เป็นคนแนะนำให้อูริวรู้จักนะคะซึ่งท่านผู้นี้มาจากตระกูลคิตาราชิราคาวะถึงจะบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนศาลเจ้าก็เถอะแต่ในตอนนี้คิตาราชิเนี่ยก็ได้มาบอกกับทุกคนนะคะว่าเขาเนี่ยทำการขายศาลเจ้าทิ้งซะเพราะศาลเจ้าเนี่ยไม่ได้สร้างกำไรมานานหลายปีแล้วแถมยังต่อว่าต่อขานเด็กๆอีกด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้3คนพี่น้องเนี่ยก็ได้แต่นั่งฟังนิ่งไปหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจะไม่ให้เงินสนับสนุนในการจัดงานเทศกาลของศาลเจ้าอามากามินะในขณะที่เขาเนี่ยต่อว่าต่อขาน3สาวนะคะในตอนนั้นเองอูริวเนี่ยก็รู้สึกทนไม่ไหวเขาก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าถ้าในปีนี้งานเทศกาลศาลเจ้าอามากามิมีผู้เข้าร่วม 5,000 คนมากกว่าตอนที่แม่ของทั้ง3คนเนี่ยยังอยู่ท่านเนี่ยจะยอมรับการมีอยู่ของศาลเจ้าอามากามิไหมและในตอนนั้นเองยาเอะเนี่ยก็ได้ก้มหัวขอร้องนะคะเธอเนี่ยได้ขอโอกาสในการจัดงานเทศกาลศาลเจ้าอามากามิอีกครั้งหนึ่งและในตอนนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้ก้มหัวขอร้องผู้สนับสนุนศาลเจ้านะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็จะดูเหมือนใจเย็นลงหลังจากที่ถูกอูริวเนี่ยท้าทายซึ่งผู้สนับสนุนศาลเจ้าเนี่ยก็ได้บอกว่าจะจัดงานเทศกาลศาลเจ้าอามากามิอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ในครั้งนี้จะไม่มีเงินสนับสนุนจากเขาและถ้าผู้เข้าร่วมไม่ถึง 5,000 คนแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะขายทิ้งไปพร้อมกับศาลเจ้าอามากามิทิ้งซะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้จากไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่อูริวในตอนนี้อูริวเนี่ยก็หันไปคุยกับ3สาวนะคะว่าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรผิดไปสักอย่างแล้วหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นน้องยูนะจังก็ได้บอกว่าผิดมหันต์เลยล่ะแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยในขณะที่3สาวเนี่ยกำลังปรึกษากันนะคะพอรู้ตัวอีกทีนึงอูริวเนี่ยก็ได้หายไปจากห้องรับแขกซะแล้วแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องอูริวในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะทำการบ้านอย่างหนักเลยว่าจะทำยังไงให้เทศกาลศาลเจ้าอามากามิเนี่ยมีผู้เข้าร่วมถึง 5,000 คนและในตอนนั้นเองประตูห้องของอูริวเนี่ยก็ถูกแง้มออกนะคะดูเหมือนว่า3คนพี่น้อง องเนี่ยจะแอบมาดูว่าอูริวเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ดูเหมือนว่าอูริวเนี่ยจะทุ่มเทมากเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า3คนพี่น้องเนี่ยจะไว้ใจอูริวด้วยสิแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาหลังจากที่ทำการบ้านจนดึกจนดื่นในตอนนี้อูริวในสภาพแพนด้าเนี่ยก็มาอธิบายแผนงานต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้ผู้มาเข้าร่วมเนี่ยถึงจำนวน 5,000 คนหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าจะโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลนั่นเองและที่สำคัญจะให้3คนพี่น้องนี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์ในงานเทศกาลศาลเจ้าอมากามิในตอนนี้เองน้องอาซาฮิเนี่ยก็ได้บอกว่าให้พวกเราเป็นพรีเซนเตอร์แสดงว่าพี่อูริวเนี่ยคิดว่าพวกเราน่ารักใช่ไหมซึ่งอูริวเนี่ยก็ได้บอกว่าก็น่ารักนะถ้าในสายตาคนนอกน่ะซึ่งในตอนนั้นเองสาวๆทั้ง3คนเนี่ยถึงกับหน้าเปลี่ยนสีไปเลยนะคะมองจากดาวอังคารก็รู้เลยว่าเขินแหละและหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็สร้างหน้าเว็บเพจนะคะโดยมีน้องอาซาอิเนี่ยเป็นแอดมินคอยดูแลเว็บเพจนั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยน้องก็โพสต์รูปวาดวิวของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะน่ารักแต่ยอดไลค์หรือยอดดูเนี่ยก็น้อยนิดนักไม่ว่าจะเป็นรูปเธอพี่ยูนะพี่ยาเอะก็ตามแล้วก็ดูเหมือนว่ายิ่งเธอพยายามมากเท่าไหร่ยอดคนฟอลโล่ก็ลดน้อยลงนะคะและในตอนนั้นเองยูนะจังเนี่ยก็ได้โผล่มาจากข้างหลังแล้วก็ได้ต่อว่าน้องอาซาอิเนี่ยใหญ่โตเลยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะทำให้ภาพพจน์ของมิโกะเนี่ยแย่ลงแถมยังต่อว่าแรงๆถึงขนาดบอกว่าเธอเนี่ยหมดคุณสมบัติในฐานะมิโกะแล้วซึ่งในตอนนั้นก็ทำให้น้องอาซาอิที่กำลังพยายามนะคะเธอเนี่ยได้เกิดอาการน้อยใจเป็นอย่างมากเลยในที่สุด2คนพี่น้องเนี่ยก็โตเถียงกันอย่างรุนแรงและในตอนนั้นด้านนอกเนี่ยก็มีเสียงมาบอกว่าถ้าทั้ง2คนยังไม่คืนดีกันแล้วก็โดนดีแน่แล้วคนที่พูดนั่นก็คือพี่ยาเอะนั่นเองดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะเกรงใจพี่สาวคนโตเป็นอย่างมากนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นและมื้อเย็นวันนี้ทั้ง4คนเนี่ยก็รับประทานอาหารด้วยกันแต่บรรยากาศเนี่ยเสียสุดๆไปเลยซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในสายตาของอูริวนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้น้องยูนะจังเนี่ยพยายามถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองเพื่อที่จะโปรโมทศาลเจ้าอมากามิแต่ทว่ามันก็ดูไม่ดีเอาซะเลยและในตอนนั้นอูริวเนี่ยก็ได้มาคุยกับยูนะจังนะคะแล้วก็ได้ถามว่าได้คืนดีกับน้องหรือยังซึ่งยูนะเนี่ยก็บอกว่ายังหรอกนะและหลังจากนั้นอูริวเนี่ยก็พายูนะจังไปที่หน้าห้องอาซาอินะคะซึ่งในตอนนี้น้องอาซาอิเนี่ยพยายามทำหน้าที่ของน้องนะคะในการเป็นแอดมินเพจของศาลเจ้าอมากามิซึ่งความพยายามของน้องเนี่ยยูนะก็เห็นตลอดเวลาหลังจากนั้นยูนะเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเองนี่แหละที่เป็นคนผิดแล้วก็ไม่ได้คิดจะว่าน้องแบบนั้นจริงๆสักหน่อยซึ่งหลังจากนั้นอูริวก็ได้บอกว่าเธอก็ควรจะไปขอโทษน้องซะพูดแรงไปขนาดนั้นแล้วภาพก็ตัดไปที่อาซาอินะคะในขณะที่อาซาอิเนี่ยกำลังดูแลหน้าเพจนะคะจู่ๆโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ดังขึ้นดูเหมือนว่ายูนะจังเนี่ยจะส่งรูปของเธอมาให้กับน้องสาวนะคะแล้วก็บอกว่ารูปแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าหลังจากนั้นน้องอาซาอิเนี่ยก็ได้พิมพ์คอมเมนต์ไปนะคะดูเหมือนว่าพี่สาวเนี่ยจะยอมเข้าหาเธอก่อนในขณะที่เธอเนี่ยกำลังพิมพ์ตอบกลับไปจู่ๆเธอก็ได้ถูกสวมกอดจากด้านหลังโดยยูนะจังนั่นเองหลังจากนั้นยูนะจังเนี่ยก็ได้ทำการขอโทษน้องสาวนะคะและอาซาอิเนี่ยก็ได้บอกขอโทษยูนะจังด้วยเช่นกันและในที่สุด2คนพี่น้องเนี่ยก็เข้าใจกันสักทีนึงและจู่ๆยาเอะเนี่ยก็ได้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้กระโดดกอดน้องทั้ง2คนนะคะดูเหมือนว่าคนที่ดีใจที่สุดนั้นก็คือยาเอะนั่นเองและในตอนที่3คนพี่น้องเนี่ยมีสีหน้าที่มีความสุขที่สุดอูริวเนี่ยก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปทั้ง3คนนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาอูริวได้นำรูป3คนพี่น้องเนี่ยโพสต์ลงไปในเพจศาลเจ้าอมากามิแล้วก็พบว่ายอดไลค์ยอดฟอลโล่เนี่ยพุ่งขึ้นสูงปี๊ดเลยนั่นก็ทำให้ทั้ง3คนเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะจัดเทศกาลศาลเจ้าอมากามิต่อไปนะคะแล้วต่อไปที่อูริวทำให้กับ3สาวนั่นก็คือถ่ายวิดีโอตอกลงเพื่อที่เชิญชวนนั่นเองแน่นอนว่าผู้ติดตามเนี่ยก็ทวีมากขึ้นด้วยเช่นกันหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการทำของที่ระลึกซึ่งแผนการทำของที่ระลึกเนี่ยก็ต้องเป็นของที่มีจำนวนจำกัดเท่านั้นหรือลิมิเต็ดมันจะสามารถดึงความสนใจจากผู้เข้าร่วมได้ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีและหน้าที่นี้จะเป็นของใครไม่ได้ก็ต้องเป็นของยาเอะจังเท่านั้นเพราะเธอคนนี้เนี่ยเรียนคณะศิลปะเชียวนะซึ่งยาเอะเนี่ยก็บอกว่าสบายใจได้เลยสบายมากแต่หลังจากนั้นความทุกข์เนี่ยก็ตกเป็นของอูริวนะ นะคะเพราะเวลาผ่านไป2วันแล้วงานเนี่ยไม่คืบหน้าเลยแถมย่าเอ๋เนี่ยยังผัดวันประกันพรุ่งอีกต่างหากเธอได้บอกว่าส่งในวันพรุ่งนี้ก็ทันนะแต่ถ้าว่าอูเรียวเนี่ยกลับมองว่าถ้าส่งแบบพรุ่งนี้ไม่ทันแล้วก็จะสั่งผลิตไม่ทันและหลังจากนั้นก็จะไม่ทันงานเทศกาลแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่เดือดเนื้อร้อนใจที่สุดในงานเทศกาลอามากามิเนี่ยก็คืออูริวนะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็พยายามที่จะไปเคาะห้องของยาเอะจนกระทั่งยาเอะเนี่ยต้องหนีออกจากห้องไปนะคะแล้วภาพก็ตัดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในตอนนี้ยาเอะเนี่ยก็ได้มาหลบที่บ่อปลาคาร์ฟนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้นั่งดูบ่อปลาคาร์ฟเหมือนจะหาแรงบันดาลใจนั่นเองและในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้าปลาคาร์ฟเนี่ยมันจะจู่จุ๊บกันแล้วมันก็ทำให้ยาเอะเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าและในเช้าวันนี้อูริวเนี่ยก็ได้นำผลงานออกแบบของตัวเองมาให้กับอาซาฮิแล้วก็ยูนะดูนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิจารณ์ว่าเฉยสุดๆไปเลยในขณะที่อูริวเนี่ยกำลังรู้สึกท้อแท้กับของที่ระลึกที่ตัวเองออกแบบเนี่ยยาเอะจังก็ได้เดินมาบอกว่าที่บอกให้ออกแบบน่ะเสร็จแล้วนะและหลังจากนั้นผลงานการออกแบบของยาเอะเนี่ยก็ดึงความสนใจจากทุกคนนะคะเพราะมันเนี่ยสวยมากซึ่งยาเอะก็ได้อธิบายว่าเดิมทีแล้วปลาคาร์ฟเนี่ยช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินแล้วก็ความสำเร็จอยู่แล้วแต่น้องเนี่ยอยากนำเสนอโดยสื่อถึงความรักโดยการเพิ่มเป็นคู่คล้องเข้าไปนั่นก็คือปลาคาร์ฟคู่นั่นเองและยาเอะก็ได้บอกนะคะว่าถ้าหนุ่มสาวที่เข้ามาในงานเมื่อพบว่าเครื่องรางเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมความรักน่าจะเป็นอะไรที่ดีต่อใจและในที่สุดเรื่องการออกแบบเครื่องรางเนี่ยก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแบบเส้นยาแดงผ่าแปดไปเลยและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะถึงเรื่องสำคัญที่สุดแล้วแล้วภาพก็ตัดไปที่อูริวแล้วก็3คนพี่น้องในตอนนี้อูริวได้พา3คนพี่น้องไปยังสมาคมส่งเสริมย่านการค้านั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในสมาคมนะคะและในตอนนี้ในห้องประชุมเนี่ยก็เต็มไปด้วยแม่ค้ามากมายนะคะของย่านการค้าแห่งนี้นั่นเองและในที่สุดอูริวกับ3สาวเนี่ยก็เดินทางมาถึงในห้องประชุมแล้วนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยมาถึงก็ก้มหัวขอร้องพร้อมกับขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าในตอนนี้ศาลเจ้าอามากามิเนี่ยเกิดวิกฤตจริงๆครับซึ่งหลังจากนั้นมิโกะทั้ง3คนหรือ3คนพี่น้องเนี่ยก็ช่วยกันพูดขอร้องนะคะและในที่สุดประธานสมาคมการค้าก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยเต็มใจจะช่วยศาลเจ้าอามากามิอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้บอกว่าที่เรามาประชุมในวันนี้นั่นก็คือประชุมงานเทศกาลศาลเจ้าอามากามินั่นเองแล้วทั้ง4คนเนี่ยก็ได้สังเกตนะคะว่าที่กระดานเนี่ยมีการเขียนว่าประชุมเทศกาลศาลเจ้าอามากามิแล้วในที่สุดเรื่องย่านการค้าหรือการเปิดบูธในงานศาลเจ้าอามากามิเนี่ยก็หมดปัญหาไปแล้วภาพก็ตัดมาด้านนอกนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้3คนพี่น้องเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากเลยพวกเธอเนี่ยถึงก็บอกว่ารู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมแม่ถึงบอกว่ามิโกะอย่างพวกเราเนี่ยต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างเทพเจ้าแล้วก็ผู้คนที่มาขอพรตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าแม่อยู่ข้างๆเราเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเองอูริวเนี่ยก็พยายามที่จะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่4อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย